Society วันนี้นะคะผู้ชายมาถึงที่เคาน์เตอร์ลำปางยังไงแล้วเห็นโรงแรมเล็กๆอย่างเนี้ยแต่จริงๆไม่ธรรมดานะคะตามมาเลยค่ะจุดแรกเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่เดินทางแล้วเหนื่อยๆมานะคะก็จะมีกาแฟเครื่องดื่มแล้วก็เค้กเบเกอรี่ไว้ต้อนรับค่ะนกดื่มกาแฟแล้วก็ทานขนมกันแล้วนะคะเรามาดูในส่วนของห้องพักกันดีกว่าค่ะมีลูกหมาด้วยค่ะไปดูตรงนู้นเลยค่ะสำหรับจุดนี้นะคะจะเป็นจุดสุดท้ายที่นิฟกับทางคุณด้าโซไซตี้มาเยี่ยมชมกันที่คาร์เบนเตอร์ลำปางค่ะสำหรับนักเดินทางที่เดินทางผ่านไปผ่านมานะคะแล้วก็เหนื่อยแล้วก็อยากจะแวะที่แวะพักที่ไหนสักที่นิฟขอฝากคาร์เบนเตอร์ลำปางไว้นะคะเป็นที่พักที่อบอุ่นค่ะก็เราจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตการใช้ชีวิตที่มันแตกต่างวิถีชีวิตในเมืองนะคะยังไงแล้วนิกและคุณด้าโซเซตี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย